สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมารีวิวเกม Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown กันนะครับเกมนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการฟื้นฟูครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูแฟรนไชส์การต่อสู้3มิติในตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นและเป็นผู้บุกเบิกในแนวเกมไฟติ้ง 3D ยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งเกมนี้นั้นก็เป็นภาคที่5รุ่นที่3อย่างเป็นทางการและตอนนี้น่าจะเป็นการแก้ไขครั้งสุดท้ายของ Virtual Fighter 5ของปี2012แล้วล่ะนะไม่ต้องสับสนว่ามันเป็นเพียงแค่พอร์ตหรือรีมาสเตอร์กันแน่นะที่เปิดตัวบน Xbox 360และ PlayStation 3ย้อนกลับไปในปี2012ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Final Showdownถูกรวมเป็นมินิเกมฟรีใน Yakuza 6 Song of Light Yakuza Light Dragon และแม้แต่ในภาค Judgment แต่ถึงแม้ว่า Final Showdown จะสามารถเข้าถึงได้ในหลากหลายรูปแบบแต่ภาค Ultimate Showdown ก็ยังมีอะไรมากมายที่สมกับชื่อของมันในฐานะฉบับใหม่ล่าสุดเกมดังกล่าวได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยผู้สร้างดั้งเดิม AM2 และ Ryuga Gotaku Studio ใช้ Dragon Engine ได้น่าประทับใจเพื่อสร้างรูปแบบกราฟิกและการนำเสนอของ Virtual Fighter 5ใหม่อย่างสมบูรณ์แบบนอกเหนือจากการเป็นแค่การรีมาสเตอร์แล้วโมเดลตัวละครที่สร้างใหม่อย่างสมบูรณ์ใน Ultimate Showdown ยังปรากฏให้เห็นในรายละเอียดใบหน้าและพื้นผิวที่น่าประทับใจในทันทีใครก็ตามที่คุ้นเคยกับโมเดลตัวละครของซีรีส์ยากุซ่าจะสังเกตเห็นความใส่ใจในรายละเอียดแบบเดียวกันที่นี่โดยที่การแสดงออกทางสีหน้าได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแม้แต่ขั้นตอนต่างๆก็ได้รับประโยชน์จากกราฟิกด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นหลังที่เคลื่อนไหวด้วยรายละเอียดที่สดใสกว่าที่เคยโหมดต่างๆและตัวละครที่เราคุ้นเคยอากิระพระเอกของเราและตัวละครอื่นๆก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทำไม Virtual Fighter ยังคงเป็นประสบการณ์การต่อสู้3มิติที่ดีแม้จะอยู่ในฉากสมัยใหม่ก็ตามความหลากหลายในรูปแบบการต่อสู้ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมีความหลากหลายและน่าประทับใจการต่อสู้หลักก็ใช้วิธีการง่ายๆเช่นเคย3ปุ่มต่อยเตะและบล็อกพร้อมคำสั่งจับทุ่มเพิ่มเติมแผนการควบคุมที่ตรงไปตรงมานี้ใช้งานได้ดีกับระบบและรูปแบบการต่อสู้ที่สลับซับซ้อนการต่อสู้เกิดขึ้นในสนามประลองทั้งแบบปิดและแบบเปิดมีกำแพงรั้วที่แตกหักได้ในบางด่านซึ่งผสมผสานระบบการต่อสู้หลักเข้ากับการออกแบบเวทีได้อย่างลงตัวเพื่อเพิ่มความลึกและกลยุทธ์ให้กับการประลองแม้ว่าตัวเกมหลักจะยังคงให้ความรู้สึกเหมือนกับ Virtual Fighter ภาคก่อนๆแต่การปรับแต่งอัปเดตต่างๆก็ช่วยให้ Ultimate Showdown รู้สึกแตกต่างมันก็ปรับปรุงในหลายๆด้านเกมนี้มาพร้อมกับโหมดอาเคดมาตรฐานโดยมีเป้าหมายคือไปถึงจุดสิ้นสุดและเอาชนะดูรันบอสโบนัสในความพยายามครั้งแรกไม่มีโหมดเล่นคนเดียวอื่นๆที่นี่แต่เกมนี้มาพร้อมกับโหมดเทรนนิ่งที่มีบทช่วยสอนโดยละเอียดและแม้แต่แบบฝึกหัดทีละขั้นเป็นหนึ่งในโหมดการฝึกที่ดีที่สุดในเกมต่อสู้เลยก็ว่าได้Virtual Fighter 5 Ultimate Showdown ดูเหมือนจะเป็นการทดสอบเพื่อดูว่าการฟื้นคืนชีพของซีรีส์นี้กับคอนโซลสมัยใหม่จะเป็นไปได้หรือไม่ดูเหมือนว่าจะมีแรงผลักดันให้เกมนี้อยู่ในมือให้ได้มากที่สุดเพื่อวัดความสนใจและแสดงให้เห็นว่า Virtual Fighter ยังคงต่อสู้ได้โชคดีที่ระบบบาลานซ์และภาพที่ได้รับการปรับปรุงทำให้เกมนี้เป็นนักสู้ที่คู่ควรแม้ว่าตัวเกมนั้นจะเหมือนกับ Virtual Fighter 5ที่เสริมแต่งด้วยกราฟิกที่ดูดีขึ้นไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับแฟรนไชส์เกมนี้คือการกลับมาของตำนานการต่อสู้แบบ3มิติที่ดูและเล่นได้ดีกว่าที่เคยเป็นมา